สวัสดีครับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับผมอาจารย์สอสิวเนศนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วผมก็จะมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมอาจารย์สอสิวเนศหรือธนภัทรกูขนกนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอังควิชาธาตุอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมนี่เร็วเป็นปกติเพราะว่าทางทีมงานของเรานี่เขาเตรียมงานอะไรพวกนี้ก็พร้อมสับรวดเร็วก็เลยทำให้วันนี้มาออกรายการได้เร็วนะครับเอาในผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับทางผมนะครับทางสมาคมเรานะครับจะมีการเปิดการสอนอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่านะครับฟรีนะครับพื้นฐานฟรีท่านผู้ใดมีความสนใจก็จะมาเรียนก็สมัครเข้ามาเรียนได้นะครับผมจะสอนในวันพุธนะครับทุกวันพุธนะครับสอนพื้นฐานฟรีนะครับแล้วก็สอนภาคพยากรณ์นะครับสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐานแล้วนะครับหรือได้เรียนพื้นฐานกับผมไปแล้วหรือเรียนจากที่ใดมาก็ตามนะครับก็ผมก็จะเปิดการสอนภาคพยากรณ์นะครับสำหรับท่านที่เคยเรียนมาแล้วหลายปีแล้ว2ปี3ปีก็ยังพยากรณ์ไม่ได้สักทีนะครับท่านมาเรียนกับผมผมจะมีหลักเทคนิคในการที่จะให้ท่านออกคำพยากรณ์ได้นะโดยไม่ยากเลยนะครับโดยที่ผมจะเอาหลักอ้างอิงต่างๆหรือเอาเทคนิคต่างๆที่ผมเคยใช้อยู่นะครับรับรองว่าท่านเข้ามาเรียนภาคพยากรณ์กับผมแล้วต้องพยากรณ์ได้แน่นอนครับเพราะทุกคนเนี่ยส่วนมากละเอียดมาแล้วนะครับจะออกคำพยากรณ์ไม่ค่อยได้เพราะว่าหนึ่งไม่รู้ว่าจะจับตัวไหนมาพยากรณ์ก่อนหรือจะขึ้นต้นจากตัวไหนนะครับมันก็เลยทำให้การพยากรณ์ก็อาจจะยากลำบากสำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ผมอ่ะมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้ว10กว่าปี20ปีแล้วก็ถือว่าการที่มาศึกษาครั้งนี้ก็ไม่ยากหรือจะสอนท่านภาคพยากรณ์ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าท่านทำตามผมรับรองต้องเป็นทุกคนนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญกุศลนะครับทางวัดใหม่ยายแป้นนะครับที่ผมเคยเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมนะครับว่าให้มาทำบุญนะครับหนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาชีวิตของเรานะครับตอนนี้นะทางวัดใหม่ยายแป้นก็ได้ทำการยกโบสถ์ขึ้นมาแล้วและขณะนี้ก็ทำการเทปูนนะหล่อเสาเทปูนขึ้นมานะครับแล้วก็จะสิ้นสุดน่าจะประมาณสักกลางๆเดือนนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถมดินนะครับถมดินแล้วก็บูรณะภายในอุปโภคส่วนอีกทีนึงนะครับพื้นโบสถ์ก็เสียหายเยอะแยะแล้วก็โครงสร้างหลังคาก็มีความเสียหายนะครับว่าทางวัดก็ยังขาดปัจจัยเยอะนะครับที่จะต้องมาบูรณะก็ท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะร่วมบุญกุศลนะครับก็ช่วยไลน์ก็มาถามผมนะถามมาไลน์มาผมนะครับแล้วโทรศัพท์มาผมก็ได้นะครับตามหมายเลขนี้ครับ0814995233ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วก็เป็นหมายเลข ID ไลน์ผมด้วยนะครับเข้ามาสอบถามว่าจะมาเรียนอาจารย์เรียนโหราศาสตร์อังควิชาธาตุยังไงหรือจะมาทำบุญยังไงจะโอนเงินเข้าบัญชียังไงก็แจ้งความประสงค์มานะครับผมก็จะส่งหมายเลขบัญชีไปให้หรือท่านน่าสะดวกที่จะไปทำบุญที่วัดเดียวตรงก็ตามอัธยาศัยนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปก็สามารถโอนเงินผ่านมาทางผมแล้วผมก็รวบรวมไปก็ถวายทางวัดอีกทีก็ได้ครับผมยินดีน้อมรับจะเป็นสะพานบุญนะให้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมเข้าในรายการเลยนะครับรายการโรคโคจรวานอนชิงหลักนะครับ โรคโคจรมานอนทิ้งหลังนะครับของงวดวันที่1มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันเสาร์แรม10ค่ำเดือน6ปีมะโรงนะครับนะตรงกับวันเสาร์แรม10ค่ำเดือน6ปีมะโรงผมได้คำนวณตัวเลขและดวงดาวในท้องฟ้าแล้วว่าจะมีดาวต่างๆที่มีอิทธิพลเด่นๆดังนี้นะครับจะมีดาวอังคารนะครับมีดาวอังคารหรือเลข3นะครับแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับแล้วก็จะมีดาวเสาร์หรือเลข7นะครับอยู่ตรงแนวกลางตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมที่เคยชมรายการเราจะต่อเนื่องก็จะทราบว่าที่ผมเอาตัวเลขมาวางตรงแนวกลางตรงนี้นั้น
ผมถือว่าเป็นเลขหลักหรือเลขเด่นนะครับที่จะมีอิทธิพลในงวดที่ฉลากกินแบ่งตัวเก่าฉลากนะครับนี่คือตัวเลขที่ทุดเลขเด่นหรือเลขหลักของผมนะครับจริงๆแล้วผมให้แค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับมีเลขแนวกลางให้เลข3ตัวไม่ใช่มากมายแต่ว่าท่านผู้ชมบางครั้งก็บอกว่าอยากจะได้ตัวเลขที่มาจับคู่กันบ้างละอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมก็เลยคำนวณหาตัวเลขที่มีอิทธิพลรองลงมานะครับหรือเลขมามืดนะครับก็ได้ดังนี้เลยดังด้านหน้ากับเลข2นะครับด้านหลังก็มาเป็นเลข9เลข0เลข8นะครับดาวจันทร์เลข2พระเกศนะครับก็เลข9พระมฤตยูก็เลข0นะครับราหูก็เลข8นะครับพวกดาวเหล่านี้เป็นดาวที่มีอิทธิพลรองลงมาจากแนวตรงกลางตรงนี้ทีนี้ท่านที่จะมาจับตัวเลขหรือไงก็ตามเนี่ยผมย่ามีแนวทางให้ท่านจับตัวเลขดังนี้นะครับอย่างเช่นว่าท่านได้จับเลขจากที่ท่านฝันมานะครับหรือที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามผมก็อยากให้ท่านเนี่ยพิจารณาตัวเลขตรงแนวกลางนี้ก่อนยังไงผมก็กล้าพูดว่าต้องมีมาอย่างน้อยๆ1ตัวหรือไม่น้อยกว่า2ตัวหรือ3ตัวขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็มีเข้าทุกงวดอย่างวันนี้ก็ยังมีเข้ามานะครับก็มีเข้าอย่างวันที่ผ่านมาก็มีเข้าอยู่นะเลข6อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามันก็ยังมีอิทธิพลอยู่เลข6นะครับเอาในขั้นหลักการในการจับตัวเลขเดี๋ยวผมจะสาธิตในการจับตัวเลขและจับคู่ให้ดูนะครับโดยเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อหมดทุกตัวเดี๋ยวท่านอย่ามาคนไม่ปรารถนาดีมาบูลลี่ผมหาว่าตัวเลขตั้งเยอะตั้งแยะอาจารย์ก็ซื้อเองอะไรเนี่ยผมซื้อเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากท่านทราบนะครับเพราะว่าผมได้เอาวิชาของพ่อครูดวงมาหรือปรมาจารย์ผมมาเนี่ยท่านบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาหลักวิชาการนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองโดยเด็ดขาดให้กับประชาชนแล้วก็คนทั่วไปนะครับผมไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะนั้นจะจับตัวเลขให้ดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองแล้วเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับก็มีเลข3 9 3 2 3 1 3 0 3 7 3 8นะครับอันนี้เลข9นะครับเป็น9 3 9 2 9 1 9 0 9 7แล้วก็9 8นะครับทีนี้เลขมามืดเลข2นะครับเป็น2 32 9 2 1 2 0 2 7 2 8นะครับทีนี้เลข1นะครับเป็น1 3 1 9 1 2 1 0 1 7 1 8นะครับทีนี้เลข0นะครับเป็น0 3 0 9 0 2 0 1 0 7 0 8นะครับทีนี้เลข7นะครับเป็น73 7 9 7 2 7 1 7 0 7 8นะครับตัวนี้เลข8ตัวมามือตัวสุดท้ายนะครับเป็น8 3 8 9 8 2 8 1 8 0แล้วก็8 7นะครับในการจับตัวเลขก็มีการจับดังนี้นะครับแต่หากว่าท่านได้ตัวเลขที่ท่านฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับเพราะท่านก็เอาจับตัวเลขตามที่ผมว่าตามนี้นะครับจะเป็นแนวทางที่จะถือว่ามักจะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะ เข้าเป้ามากกว่านะครับเอาละครับก็ต่อมาด้วยวันเกิดนะวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่จะมีโชคของวันที่1มิถุนายน67นะครับ67นะโดยที่ผมได้คำนวณตัวเลขแล้วจะมีตัวเลขที่มีอิทธิพลเนี่ยก็มีดาวอังคารดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเสาร์นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเกิดวันอังคารแล้วก็ราศีเมษนะและราศีพิจิกนะครับวันอังคารราศีเมษราศีพิจิกนะครับอักษรที่ออกเสียงตัวชะทายเนี่ยมีจอจานชอชิงชอช้างชอโซ่ชอกระเชยยอหญิงและสอเสือนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็อาจจะมีจอจานนี่ครับจากคุณสมจิตนะครับชอช้างก็คุณสุรชัยนะครับสอเสือนี่ก็คุณประสิทธิ์นะครับแล้วยอหญิงก็คุณสุกัญญานะครับนี่ชื่อดอกเสียง
อักษรตัวท้ายนะครับถือว่าอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคนะครับแล้วคนที่เกิดวันอังคารราศีเมษและราศีพิจิกนะครับอันนี้ตัวเลขนะครับที่มีอิทธิพลและถูกโฉลกกับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมี182730397293นะครับนะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอันนี้ต่อมาก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์หรือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับอักษรที่อักษรตัวท้ายที่ยังมีโชคนะครับมีอ่างแล้วตัวสระทั้งหมดนะเช่นสระอาสระอาสระอีสระอีสระอู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 นะครับก็ถือว่าสระทั้งหมดนี่ก็อยู่ในข่ายที่มีโชคแม้ว่าเป็นพยัญชนะตัวใดก็ตามถ้ามีสระอยู่ในชื่อแล้วตัวท้ายของชื่อแล้วก็ถือว่าอยู่ในข่ายของดาวอาทิตย์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ตัวเลขที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับก็จะมีอันนี้เอาชื่อนะชื่อเอาอ่างนะเอาอ่างอ่างคุณเอ็มออนนะครับชอช้างตาสระอานะครับคุณปีชานะครับสระอีนะครับคุณวารุณีนะครับคุณวารุณีนะครับแล้วก็สระอูนะครับคุณสุขุมนะครับแล้วก็สระอูคุณวิทูลนะครับคือเราเอาสระนะไม่ว่าจะอยู่ในพยัญชนะตัวใดก็ตามถ้ามีสระอยู่แล้วก็ถือท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคของดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ดาวที่จะมีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับท่านทีนี้ตัวเลขนะครับที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับจะมีเลข14 15 32 35 57 แล้วก็ 98นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกกับท่านนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์แล้วก็มีที่สระต่อท้ายดังที่ว่านะครับเอาละครับทีนี้ต่อมาด้วยของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับเกิดวันเสาร์ราศีมังกรนะอักษรตัวไทยชื่อนะครับมีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถุงนอหนูนะครับอย่างเช่นดอเด็กนะครับคุณอัครเดชนะครับคุณอัครเดชนะครับตอเต่าครับคุณอภันตีนะครับทอทหารก็คุณสุนทรนะครับทอธงก็คุณสุธีนะครับนอหนูก็คุณยุทธนานะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับที่มีอักษรดังว่านี่นะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะมีโชคของคนที่เกิดในของโชคของคนของดาวเสาร์นะคนที่เกิดในวันเสาร์ราศีมังกรแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่มีโชคของพระเสาร์นะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกโฉลกนะครับจะมี04 13 24 58 78 แล้วก็ 83นะครับ83ก็ถือว่าตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกโฉลกนะครับกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเพราะนั้นทั้งนี้นะครับมีคนจะถามหรือที่เข้ามาใหม่อาจจะสงสัยว่าอาจารย์ไอ้ตัวเลขเนี่ยตามชื่อที่ของหนูเนี่ยของผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบหรือไม่ชอบตัวเลขที่ดูในของบรรทัดอื่นไอ้ตัวนี้ผมก็เคยเรียนท่านหลายครั้งแล้วว่าถ้าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของท่านราศีหรือชื่อออกเสียงตัวท้ายของชื่อนะครับผังนี้ทั้งหมดท่านมีสิทธิ์ที่จะเอามากับคู่หรืออาจจะมาเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นเราถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับท่านได้ทั้งนั้นนะครับเอาละครับก็ให้ท่านแคปหน้าจอเดี๋ยวเราก็ต่อไปด้วยความรวดเร็วด้วยจากปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภเพราะนั้นทั้งนี้นะครับที่ตัวเลขที่ผมได้จับคู่มาให้ท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ผมใช้การจับคู่จากโลกโคจรวานรชิงหลักนะครับแล้วก็มาจับคู่กับพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะที่ผมใช้หลักการจับยามของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรท่านได้ใช้มาตั้งแต่สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็ใช้มาแต่เนิ่นนานแล้วนะครับเราวิชานี้เป็นวิชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านเคยใช้สำหรับคนที่มาท่านแล้วมาถามเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเงี้ยว่าของหายจะได้คืนไหมการติดต่องานจะประสบความสำเร็จหรือไม่คนเจ็บคนป่วยคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหรือลูกสอบเข้ามาไม่ได้จะสอบเข้าได้หรืออย่างไรหรือไม่นะฮะก็สามารถที่จะใช้หลักของ
วิชาการจับยาของท่านพระครูดวงนะครับท่านก็มาใช้แล้วมาสามารถก็ทำนายแท้ทักก็เกิดความแม่นยำและนับภาษาอะไรกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีวันเวลาที่ออกแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันไม่เป็นอะไรที่เหลือบ่าฝ่าแรงนะครับที่นักพยากรณ์ทุกท่านนะครับหรือทุกถ้าจะทุกสาขาวิชาเลยนะครับสามารถที่จะออกคำพยากรณ์ได้แต่ของผมเนี่ยผมใช้หลักการสองหลักการเข้ามาหาหนึ่งใช้หลักการโลกโคจรนะครับเข้ามาหาว่าวันนั้นจะมีดวงดาวอะไรบ้างที่จะมีอิทธิพลในวันนั้นส่งเสริมให้มีตัวเลขในวันนั้นบ้างนะผมว่าเอานั้นใช้หนึ่งหลักนะครับคือเอามาเป็นโลกโคจรนะครับแล้วใช้วิชาการจับยามเนี่ยของท่านพระครูดวงไอ้นี่ก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งที่ผมจะจับยามในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากออกฉลากมีวันเวลาที่แน่นอนนะครับเวลา 15:45 นะโดยสังเขปยังไงก็มันหนีเราไม่พ้นนะครับขนาดวันเดือนปีเกิดของคนธรรมดาอย่างเงี้ยเรายังพยากรณ์ได้แม่นยำนับภาษาอะไรที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทางวาฉลากเนี่ยเราก็ถึงมีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าจะมีดาวตัวไหนที่มีอิทธิพลอะไรบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะ จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทางวาฉลากวันนั้นตรงกับวันที่1มิถุนายน2567ตรงกับปีมะโรงนะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์แรม10ค่ําเดือน6ปีมะโรงนะครับวันเสาร์แรม10ค่ําเดือน6ปีมะโรงเวลา 15:45 นโดยสังเขปนะครับผมก็เลยจับตัวเลขได้มาดังต่อไปนี้นะครับในนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าอาจารย์ทำไมงวดที่แล้วทำไมตัวเลขมันถึงมันจะเหมือนกับงวดที่สองงวดที่ถัดกันนะผมก็บอกว่ามันเป็นวันออกลอตเตอรี่ตรงกับวันพฤหัสด้วยกันทั้งสองงวดมันก็เลยมีตัวเลขที่จะเหมือนกันแล้วมักจะมีอิทธิพลทำให้ออกเลขซ้ำๆหรือเลขคล้ายๆกับงวดที่เคยออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็เคยพูดแล้วเกินมาแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมว่านะครับนะว่าน่าจะมีเก้าใหม่มันก็มีมาจริงๆนะครับผมก็ว่าอย่างนั้นหกกับเก้าก็มีเข้ามานะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้คำนวณนะครับว่าในวันที่1มิถุนายน67นะปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณตัวเลขมาได้นะครับจะมีดาวพระเคราะห์สถิตอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะมีพระราหูนะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับแล้วจะมีพระอังคารก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วจะมีดาวพฤหัสนะก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบแล้วก็มีดาวพระเสาร์นะครับหรือดาวเจ็ดเนี่ยก็ติดอยู่ตำแหน่ง ตำแหน่งผลนะครับตำแหน่งผลตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวพระเกศนะครับก็จะติดอยู่ตำแหน่ง เรียกตำแหน่งดอกนะครับขอโทษนะครับตำแหน่งดอกพอผมมองแล้วเงาสะท้อนนะครับแต่นี่ตำแหน่งใบตำแหน่งดอกแล้วนี่ตำแหน่งผลนะครับมีพระเกศนะครับพระเกศหรือเลขเก้าอยู่ตำแหน่งผลนะครับมีดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็อยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็ดาวพุธนะครับเลขสี่ก็อยู่ตำแหน่งหัวเสานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขานดาวให้ฟังอีกครั้งนะครับจะมีดาวพระราหูนะครับหรือเลขแปดสถิตอยู่ในตำแหน่งล่างและจะมีดาวอังคารนะครับเลขสามเนี่ยก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับและจะมีดาวพฤหัสหรือเลขห้านะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วมีดาวพระเสาร์หรือเลข7นะครับก็อยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็มีพระเกศหรือเลข9เนี่ยอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับหรือเลข2ก็ติดอยู่ในตำแหน่งเปลือกแล้วก็จะมีดาวพุธหรือเลข4ก็ติดอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหรือหัวเสานะครับเพราะอย่างนั้นนะครับเมื่อดาวตัวใดสถิตอยู่ในตำแหน่งไหนก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นแทบจะทุกงวดทุกครั้งอย่างงวดที่แล้วก็มีเก้าอยู่ตำแหน่งข้างบนมันก็มีเลขเก้าอยู่ตำแหน่งตัวบนสามตัวบนนะครับเอาละครับอันนี้ก็ให้ท่านพิจารณาดูนะครับเลขแปดนะครับจากเลขแปดหรือตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบและตำแหน่งดอกนะครับตัวเลขตั้งแต่ตำแหน่งดอกลงมาตำแหน่งดอกลงมาถึงตำแหน่งรากเนี่ยนะครับมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ
ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างไอ้ตัวนี้นะครับเป็นอะไรเป็นสถิตินะครับเป็นสถิติว่ามันส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นเมื่อดาวเขาสถิตอยู่ในตำแหน่งไหนเขาจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับเราเนี่ยต่อจากตำแหน่งดอกขึ้นมานะครับก็มีเลข9นะครับเลข9เลข2เลข4นะครับเลข7เลข9เลข2เลข4นะครับตำแหน่งดอกที่ขึ้นไปนะครับมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่ง3ตัวบนรางวัลที่1นะครับ3ตัวบนรางวัลที่1ตัวนี้มันก็สามารถที่จะเดี๋ยวนี้บางครั้งอาจจะออกมา3ตัวเลยก็ได้หรือออกมาตัว1ตัวใดก็ได้นะครับตัวนี้ให้ท่านใช้พิจารณาญาณในการตัดสินใจแล้วก็เอาโลกโคจรมาจับควบคู่กันด้วยนะครับว่ามันจะมีนั่นมีโอกาสที่จะผันผวนได้แต่จุดที่ผันผวนมากที่สุดก็คือตัวตำแหน่งดอกตัวนี้นะครับตำแหน่งดอกเนี่ยเป็นจุดที่ผันผวนมากเขาจะอยู่ข้างบนก็ได้หรืออยู่ข้างล่างก็ได้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผันผวนเพราะตำแหน่งดอกก็เปรียบเหมือนดอกไม้นะครับเมื่อเขาได้ผสมเกสรมันก็สามารถที่จะติดผลขึ้นไปได้ถ้าเขาไม่ได้ผสมเกสรนะหรือถูกแมลงทำลายเงี้ยเขาจะร่วงหล่นมาข้างล่างก็ได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งดอกในตำแหน่งที่ผันผวนมากที่สุดก็ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับเอาละครับก็ผมก็อธิบายท่านฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจตามนี้นะครับแล้วสำหรับท่านผู้ใดที่มีความประสงค์นะครับอยากจะให้ผมพยากรณ์หรือดูดวงกับผมนะครับก็โทรมาตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้0814995233นะครับโทรมาบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะให้อาจารย์พยากรณ์อยากจะดูดวงกับอาจารย์หรืออยากจะให้ตั้งชื่อบุตรหลานหรือจะหาเลิกคลอดหรือจะหาเลิกแต่งงานนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีให้การบริการกับท่านทุกท่านนะครับโทรมานะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ที่จะทำบุญนะครับก็โทรแจ้งมาได้นะครับเอาละครับผมก็หมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันในครั้งนี้ขอท่านผู้ชมนะครับจงประสบแต่ความสุขบรรเจริญนึกคิดถึงใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วท่านที่มีมาชมรายการของเรานะครับขอให้มีโชคมีลาภไปกับเราทุกๆครั้งและทุกงวดไปด้วยนะครับแล้วด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีของเรานะครับ M Media Channel นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะช่วยลองกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ไปทุกๆสื่อนะครับที่ท่านสามารถจะสื่อได้ท่านสื่อไปเลยนะครับทางเรานะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับการเผยแพร่นี้เป็นการเผยแพร่โดยวิทยาทานนะครับไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าท่านมีความสนใจอยากจะเรียนอยากศึกษานะครับก็ติดต่อสอบถามมาหรืออยากจะส่งเสริมสถานีเรานะครับก็ขอให้ท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ไปด้วยนะครับเอาละครับจากความปรารถนาดีของ M Media Channel แล้วก็ทางผมนะครับสวัสดีครับ